สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สภากาชาดไทยนะครับกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็คือการพาทีม Exchange ทั้งทีมเนี่ยมาร่วมบริจาคโลหิตตอนนี้เรามีแคมเปญที่เป็นไวรัลอยู่นะครับก็คือเรื่องของการบอกว่า the missing alphabet นะครับกลุ่มเลือดที่มันหายไปแล้วก็รณรงค์ให้คนเนี่ยมาบริจาคเยอะขึ้นก็คือการดึงพวกคอร์ปอเรทแบรนด์เนี่ยก็ดึงตัวอักษรที่เป็นกลุ่มเลือดเนี่ย A B O เนี่ยออกจากแบรนด์ตัวเองให้บอกว่ามันหายไปนะครับก็วันนี้ที่มาให้เนี่ยก็ทำให้ตัวเองได้ทวนความรับรู้ของตัวเองเรื่องธรรมะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสังขารวัตถุ4นะครับก็รีคอลเรื่องทำของการผูกมัดใจผู้อื่นนะครับมีทานปิยวาจาอัตถจริยาแล้วก็สมณัตตานะครับทานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการทำให้เรายึดติดตัวตนเราน้อยลงนะครับแล้วก็ทานเนี่ยประกอบไปด้วยอมิสทานธรรมทานแล้วก็อภัยทานพระบอกว่าธรรมทานเนี่ยเป็นทานที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นทานที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้เพราะหวังจะให้คนอื่นได้รับจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันมีเกณฑ์ของการเป็นผู้ให้ด้วยว่าถ้าเราจะพร้อมทำอะไรดีๆให้กับสังคมเนี่ยสิ่งไหนมันต้องพร้อมบ้างนะครับเข้ามาถึงก่อนนะครับก็จะมีเวิร์กโฟลว์ตามนี้นะครับข้อแรกคือเขียนใบฟอร์มรับบริจาคโลหิตแล้วก็เข้ามาเรจิสเตอร์นะครับเรจิสเตอร์เสร็จสเต็ป3เนี่ยคือรับคำปรึกษาจากแพทย์วัดความดันแล้วก็สเต็ป4คือขึ้นไปข้างบนนี้นะครับบริจาคเลือดแล้วปกติบริจาคบ่อยแค่ไหนครับตอนนี้ประมาณ5ครั้งบ่อยแค่ไหนเอ่ยถ้าเกิดมันมีโอกาสก็ไปบริจาคคือตอนนี้ประมาณ5ครั้งแล้วครับวันนี้ไม่ผ่านนะครับเกิดอะไรขึ้นรอบไม่สบายค่ะเพิ่งผ่านต้องผ่านแบบประมาณ7วันเป็นไข้ใจครั้งหน้าพร้อมมั้ยพร้อมอาทิตย์หน้ามาโอเคครับค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนะครับระบบก็คือให้เราเนี่ยขออนุญาตเราเก็บเลือดที่ปลายถุงนะครับมันจะมีเลือดที่อยู่ในหลอดเนี่ยแค่3 cc เองนะครับไม่ต้องเจาะอะไรเพิ่มไม่ต้องเจ็บตัวเพิ่มแล้วก็เขาจะเอาเลือดที่อยู่ในปลายหลอดเนี่ยแค่3 cc เนี่ยไปดีเทคว่าเราสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยมันแพ้กับใครได้บ้างนะครับแล้วถ้าแพ้ได้แล้วเขามีนีดเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไลเซชันเนี่ยเพื่อที่จะหาคู่นะครับสมมติถ้าเขาต้องการรับบริจาคก็จะเรียกเราสมมติเราเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็จะเรียกคู่ของเรามารับบริจาคให้นะครับเอกสารเสร็จแล้วก็วัดความดันนะครับแล้วก็เข้าพบหมอปรากฏว่าเข้าพบหมอก็ให้กรอกฟอร์มแล้วก็ดูสภาวะความพร้อมของเราว่าป่วยเป็นป่วยมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับของผมเนี่ยเจอบอกว่ายังไม่กินข้าวเช้ามาโดนหมอไล่ไปกินข้าวเช้านะครับก็เดี๋ยวต้องมากินข้าวเช้าก่อนบอกหมอว่ากินกาแฟเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าต้องมีอาหารกับถึงท้องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นลมเพื่อปกปิดประโยชน์ของตัวเราเองก็มีอาหารหลายอย่างเลยนะครับเมื่อกี้มาซื้อกาแฟร้านนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวคงมาจบเล็กแห้งต้มยำร้านนี้นะครับมีร้านข้าวแกงแต่ว่าพวกของมันนี่หมอบอกว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่าของที่มันหรือว่ารสจัดเกินไปเนี่ยจะให้สภาวะเลือดเราไม่เหมาะกับการให้นะครับนี่3หนุ่มฝั่งโปรดักชันนะครับกำลังแอคท่าถ่ายรูปอยู่ก็ผ่าน2นะครับไอ้เจ้ามิ้นไม่ผ่านคิดว่าเรื่องน้ำหนักตัวกับเรื่องสุขภาพนะครับทำให้ความดันสูงมากฝั่งคนนี้ผ่านฉลุยนะครับดูแข็งแรงดีนี่คือเหล่าสมาชิกExchange นะครับที่บริจาคเสร็จแล้วกับตกรอบนะครับบริจาคไม่ได้ตามเหตุผลต่างๆกันนะครับที่ Reflect ก็คือมีติงลี่กับยูริแล้วก็ออฟเนี่ย เกณฑ์ของทางสภากาชาดเนี่ยไม่รับ
เลือดของคนที่มีกลุ่มความเสี่ยงเรื่องความเป็นรักร่วมเพศนะครับแล้วก็น้องอีกผู้หญิงอีก2คนนี้ก็กลัวเข็มนะครับอีก2คนเพิ่งป่วยมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บริจาคไม่ได้ตรงนี้เป็นการรีเฟล็กต์เหมือนกันนะครับว่าการจะให้เนี่ยมันต้องมีความพร้อมทั้งความพร้อมทั้งทางร่างกาย capability ในการให้รวมไปถึงที่สำคัญก็คือจิตในการให้นะครับหลายคนสภาวะพร้อมแต่ว่ายังขาดความพร้อมทางจิตนะครับคือยังกลัวอยู่ยังก้าวผ่านความกลัวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะให้ไม่ได้จากห้องบริจาคมาก็นี่นะครับเป็นห้องพักหลังบริจาคก็มาหาอะไรกินกันนะครับนี่โบ๊ทกำลังโจ้อยู่เป็นไงบ้างโบ๊ทห่วยห่วยป่ะได้อันนี้เติมพลังหลังจากเสียเลือดไปนะครับกินเย็นดีกว่าทำไมเขาไม่รับเลือดโบสถ์วะไม่รับเลือดมินวะความดันสูงครับอ๋อโอเคได้บริจาคร่างกายแทนครับอ๋อบริจาคร่างกายนะครับอ๋อนี่ก็ได้บุญเหมือนกันนี่ไงโชว์บัตรนี่ครับโอ้โหนี่ได้บุญเหมือนกันนะครับติ่งมีอะไรจะบอกกับทางบ้านไหมครับวันนี้นะคะอย่าลืมมาบริจาคโลหิตกันนะคะแต่ว่าใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาหรือไม่มีคุณสมบัติพอก็ไม่เป็นไรไปบริจาคร่างกายแบบนี้ก็ได้โอเคติ่งบริจาคร่างกายแล้วบริจาคร่างกายตั้งแต่ Visible Love โครงการแรกแล้วอ๋อโอเคหมดตัวแล้วนะใช่หมดตัวแล้วเจ๊ว่าไงเจ๊สวัสดีค่ะวันนี้มาให้กำลังใจเพื่อนๆที่บริษัทเห็ดกันค่ะตอนนี้เด็กเคยบริจาคป่ะอยู่เลยเด็กๆเคยค่ะเคยแล้วก็บอกว่าแล้วก็รับไม่ได้เขาก็กลัวเข็มกลัวเลือดเอากลัวเข็มใช่ก็เลยบริจาคกันอื่นแทนครับเดี๋ยวคนไม่ผ่านนี่ไม่ผ่านเพราะอะไรครับต้นหมากัดหมาใครหมาตัวเองค่ะ1ปีเลยเหรอบริจาคไม่ได้ค่ะใช่ค่ะโอเคมาตัวนี้นี่แบบทำกรรมให้เรานะอันนี้ผ่านใช่ไหมผ่านครับผ่านแต่เขาไม่รับเลือดชั่วรับแล้วรู้สึกยังไงก็หน่วงหน่วงนิดนึงครับก็โอเคบริจาคครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับวันนี้ครับอ่ะแล้วครั้งล่าสุดอ่ะวันนี้ครับครั้งแรกในชีวิตใช่โอ้ยินดีด้วยครับอันนี้เปิดซิงเลยนะคนนี้ไม่ผ่านแน่ๆกุ๊กเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่สบายค่ะกินยามากอ๋อเป็นป่วยเป็นไรครับไมเกรนค่ะกินยาไมเกรนเดี๋ยวบริษัทเรานี้ต้องรณรงค์เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพหน่อยนะครับนี่ทำอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างบริจาคแล้วรู้สึกไงครับก็ดีครับพี่ช่วยได้ช่วยคนอื่นปกติบริจาคไหมปกติบริจาคอันนี้ครั้งที่สองได้โอเคนี่ครับเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีครับบริจาคเคยบริจาคมาก่อนไหมครับเคยตั้งนานแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งรู้สึกดีครับเจ็บป่ะเจ็บป่ะอันนี้บริจาคร่างกายอ๋อบริจาคร่างกายด้วยเลือดไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านนะครับก็นอนดึกกินอาหารที่มีไขมันโอเคได้ครับบริจาคร่างกายก็ได้เหมือนกันนะของโบ๊ทตอนเข็มเข้าร่างกายรู้สึกไงบ้างก็มันก็จี๊ดๆนิดเดียวครับไม่กลัวเข็มใช่ป่ะไม่กลัวโอเคมีอะไรอยากฝากบอกคนที่กลัวเข็มไหมครับก็ไม่ต้องกลัวครับเวลาเขาทิ่มที่ผิวเราก็ไม่ระคายทั้งอื่นครับ ไม่สนใจครับครับ
จะตั้งมิชชั่นไว้ให้กับทีมนะครับคนที่รอบหน้าเนี่ยคนที่ยังกลัวอยู่ก็ต้องพิชิตความกลัวให้ได้เดี๋ยวจะต้องลองเอ็นโลเขาดูส่วนคนที่ร่างกายไม่พร้อมเนี่ยมาจากเหตุปัจจัยคือใจมันพร้อมแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยให้ตัวเองทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องตั้งมิชชั่นเหมือนกันว่าต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีต้องทำให้ตัวเองพร้อมก่อนที่จะบรรลุผลในการให้นะครับตรงที่จอดรถก็มีรถที่เป็นศูนย์การให้เลือดแบบเคลื่อนที่นะครับ finding อันหนึ่งที่พบก็คือการมาบริจาคที่ศูนย์เนี่ยโปรโตคอลจะเข้มข้นกว่าเยอะมากนะครับคือผมเคยบริจาคที่รถแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะผ่อนปลนกว่าตรงนี้เนี่ยแบบเข้าไปแล้วไปถ่ายรูปก็ถูกดุนะครับส่วนที่อยู่บนรถเนี่ยเรื่องของหมอเรื่องของอะไรก็ไม่ได้ถามละเอียดนะครับถ้าไม่กินข้าวเช้าอะไรบางทีเขาตรวจเขาก็ให้บริจาคไปเคยบริจาคตอนที่มาทำที่โรงเรียนกับมาแถวตรงวิสุทธานีนะครับก็มีสปอนเซอร์มาทำรถให้นะครับเป็นนวัตกรรมในการทำดิสทริบิวชันอย่างหนึ่งเหมือนกันงานบุญของทีม Exchange วันนี้ก็ลุล่วงไปเรียบร้อยแล้วหลังๆเนี่ยมีใจที่คิดอยากจะทำบุญเยอะขึ้นนะครับเวลาไปโปรเจกต์ที่ลาดกระบังผ่านวัดก็เคยอธิษฐานแล้วก็กลับไปทำบุญที่วัดนั้นนะครับส่วนเรื่องของการบริจาคเลือดจริงๆอยากจะหาเวลาให้ได้มีโอกาสทำความดีๆกับน้องๆเป็นกลุ่มร่วมกันนะครับนอกเหนือจากแค่การแบบพบปะกินข้าวกันเฉยๆก็คิดว่าวันนี้ได้โอกาสนะครับคนที่วันนี้ไม่ได้บริจาค ก็ต้องรับมิชชั่นไปว่าต้องทำให้ตัวเองพร้อมคนที่กลัวอยู่ปีหน้าต้องไม่กลัวคนที่ร่างกายไม่พร้อมก็ต้องเตรียมให้ครั้งหน้ามันพร้อมให้ได้ครับหลายคนเขาก็สัญญาว่าที่เพิ่งหายไม่สบายก็อาทิตย์หน้าจะไปบริจาคนะครับตรงนี้เป็นการ walk the talk ของทีม Exchange กับตัวผมด้วยคือเรามีการแชร์คอนเทนต์เราเกี่ยวกับ missing time ที่เป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียเราก็ต้องไปทำจริงให้มันเกิดนะครับแล้วก็ผลพลอยได้คือเรื่องของการทำให้แคมเปญที่เราเคยให้กับสังคมมาก่อนผ่านคอนเซ็ปต์ไปนี่ก็มันจะมีหน่อเชื้อที่ไปทำต่อนะครับ Visible Love ก็ยังคงอยู่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงครับขอบคุณครับ